สวัสดีครับจากช็อปไฮดรอลิก168นะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเว็บไซต์ของทางบริษัทนะครับผมเป็นพนักงานขายนะครับจะพูดให้ฟังโดยคร่าวๆนะครับว่าบริษัทของเรามีขายสินค้าอะไรบ้างนะครับมาดูที่หน้าเว็บนะครับครับผม นี่เป็นเว็บไซต์ของทางบริษัทนะครับ Shop Hydraulic 168คลิกมาตรงหน้าแรกนะครับหน้าแรกก็จะเป็นการแนะนำของทางร้านนะครับว่าเรามีจำหน่ายสินค้าให้บริการไฮดรอลิกครบวงจรนะครับโดยทีมงานมืออาชีพมีประสบการณ์มากกว่า10ปีการันตีงานคุณภาพนะครับที่ส่งงานออกไปนะครับนี่ฮะเป็นงานชุด Power Unit ชุดไอ้กระบอกไฮดรอลิกนะครับเนี่ยอันนี้เป็นงานตัวอย่างหน้าแรกว่าสินค้าของเรามีจำหน่ายอะไรบ้างนะครับก็จะเป็นในกลุ่มของปั๊มไฮดรอลิกนี่ฮะปั๊มไฮดรอลิกวาล์วไฮดรอลิกวาล์วควบคุมแรงดันต่างๆนะครับแล้วก็อุปกรณ์อักเซสซอรี่ในถัง Power Unit นะครับมีอะไรบ้างมีชุดออยล์คูลเลอร์สายซีนแกนชุบฮาร์ดโครมนะครับแล้วก็มินิ Power Unit ขนาดเล็กนะครับหรือว่าเป็นชุดต้นกำลังไฮดรอลิกขนาดใหญ่สามารถออกแบบได้ตามที่เราต้องการเอาไปใช้งานนะครับนะฮะสินค้ากลุ่มแรกก็จะเป็นพวกท่อแกนไฮดรอลิกพวกฮอนทิวนะฮะหรือว่าแกนชุบฮาร์ดโครมท่อไฮดรอลิกนี่ก็เป็นเกียร์เหล็ก ST52 นะครับ ST52 ท่อเป็นท่อไร้ตะเข็บนะครับมีตั้งแต่ท่อประมาณรูใน30ฮะรูใน30 40แกนก็ตั้งแต่แกนชุบฮาร์ดโครมนะฮะ6มิลจนถึง180มิลนะฮะความยาวก็5เมตร6เมตรขึ้นไปนะฮะก็สามารถสั่งตัดได้ตามความยาวที่เราต้องการนะครับสามารถสั่งตัดมันจะมีราคาต่อเมตรให้อยู่ฮะว่าเราใช้ความยาวเท่านี้แล้วก็มีราคาคูณเข้าไปก็สามารถสอบถามเข้ามาได้นะครับอย่างพวกท่อแกนไฮดรอลิกต่อมาก็จะเป็นในกลุ่มของชุดวาล์วไฮดรอลิกก็จะมีวาล์วควบคุมทิศทางวาล์วควบคุมแรงดันนะฮะโซลินอยด์วาล์วไฟฟ้าแล้ววาล์วมีนวลวาล์วมือโยกนะฮะหรือว่าวาล์วกันตกคือครบออปชันทุกอย่างเกี่ยวกับระบบไฮดรอลิกนะฮะก็มีหลากหลายยี่ห้อนะฮะลองเช็คเข้ามาถ้าไม่เข้าใจว่าระบบวาล์วทำงานยังไงอะไรประมาณนี้ก็โทรเข้ามาสอบถามนะฮะเนี่ยเราถ่ายรูปเนมเพจตรงนี้มาเนี่ยมันจะมีซิมโบลตรงนี้นะฮะตรงช่องสามเหลี่ยมอันนี้เขาเรียกว่าวาล์ว4/3นะครับสี่รูน้ำมันสามช่องเนี่ยเราถ่ายรูปหน้าเพจตรงนี้มาแล้วก็สามารถส่งไลน์เข้ามาถามทางบริษัทได้นะครับว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่อะไรประมาณนี้โอเคต่อมาก็จะเป็นกลุ่มของอุปกรณ์อักเซสซอรี่นะฮะคืออุปกรณ์ส่วนเพิ่มเติมส่วนประกอบพวกฝาเติมที่ดูระดับน้ำมันกองขาดูดเพชรเกตเช็ควาล์วนิดเดิลวาล์วไปแคมลัดท่อนะฮะแล้วพวกยอยคัพปิ้งอะไรประมาณนี้ฮะกลุ่มนี้คัพปิ้งอันนี้ไปแคมนะฮะอักเซสซอรี่มีเลเวลเกจกรองขาดูดเนี่ยประมาณนี้ฮะอักเซสซอรี่ส่วนประกอบในถังนะฮะต้องมีนะฮะพวกนี้เป็นส่วนสำคัญต่อมาก็จะเป็นชุดต้นกำลังไฮดรอลิกขนาดเล็กนะฮะตัวนี้มันเป็นชุดPower Unit Hydraulic นะฮะตัวนี้ก็สามารถสั่งประกอบ
ตามสเปคที่ใช้งานได้นะครับต้องการใช้ขับกระบอกไฮดรอลิกเนี่ยชื่อเอาไปหมุนไฮดรอลิกมอเตอร์หรือว่าใช้ยกชิ้นงานไปอัดชิ้นงานเราเอาไปใช้แรงอัดยกกี่กิโลกรัมกี่ตันนะฮะตัวนี้เราต้องมีข้อมูลอยู่ในใจของเราแล้วว่าเราต้องการแบบไหนต้องการอัตราความเร็วกี่วินาทีให้มันสุดสโตรกนะครับใช้ควบคุมกระบอกกี่ตัวทำงานพร้อมกันหรือเปล่านะครับทำงานความเร็วกี่จังหวะใช้ควบคุมด้วยมอเตอร์นะหรือว่าควบคุมด้วยไฟฟ้าหรือว่าใช้วาล์วมือโยกนะครับตัวนี้ก็ระบุมาในที่เราต้องการนะครับสอบถามเข้ามาโอเคต่อมาก็จะเป็นชุดกระบอกไฮดรอลิกรูปเล็กกระบอกไฮดรอลิกหรือไฮดรอลิกไซเลนเดอร์นะครับกระบอกก็เป็นอุปกรณ์ส่งกำลังมีหลากหลายพวกไอ้หูยึดเนี่ยเราต้องรู้หูยึดมาร์ติ้งเนี่ยว่าจะยึดแบบไหนในการใช้งานนะฮะแล้วก็สโตรกระยะชักแล้วก็จะมีรูปแบบให้ดูว่าเป็นแบบแบบกระบอกเชื่อมนะครับพวก HC5 มันจะมี CA FA TC อะไรมาเนี่ยเป็นรุ่นของเขานะครับว่าเป็นกระบอกแบบ4เสาก็เหมือนกันเราต้องเน้นพวกหูยึดเนี่ยเราตามลักษณะการใช้งานของเราเราใช้แบบไหนนะครับก็ดูตัวอย่างมาเนี่ยก็บอกที่เราทำนี่แบบ FA Flank เป็นแบบเสาลังนะครับตัวนี้บอ40สโตรก200อันนี้เราทำสต็อกไว้ก็ลักษณะการใช้งานนะครับมันจะมีทั้งไฮดรอลิกไซเลนเดอร์จะมีทั้งดับเบิลแอคติ้งคือกระบอก2ทางนะครับหรือว่าซิงเกิลแอคติ้งเป็นกระบอกทางเดียวก็คือบอกทางเดียวนี่ก็คือปั๊มมาแล้วก็ดันกระบอกขึ้นตอนขาลงต้องกลับด้วยโหลดอะไรมาเนี่ยก็คือตอนขากลับเนี่ยเราไม่ได้สั่งจ่ายน้ำมันเข้าไปตรงปลายกระบอกนะให้มันกลับด้วยโหลดของมันเองต่อมาเป็นชุดต้นกำลังขนาดเล็กกลุ่มนี้เป็นชุด power ขนาดเล็กนี่เอาไปใช้กับงานที่ไม่หนักมากประมาณตัน2ตันนะครับมีทั้ง DC 1224 AC 220และ220/380นะครับชุด power unit ขนาดเล็กส่วนมากงานพวกนี้จะทำงานไม่หนักมากจะไปติดตามรถ6ล้อรถไอ้กระบะยกของอะไรประมาณนี้ฮะไว้สำหรับไอ้ดันงานไม่หนักมากยกชิ้นงานขึ้นรถอะไรประมาณนี้แล้วแต่ว่าเขาจะไปออกแบบประมาณไหนนะตรงนี้ก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดสินค้าได้นะครับมาเป็นมอเตอร์เป็นมอเตอร์ชนิดพิเศษนะครับเป็นมอเตอร์เผาในตัวนี้ไม่ต้องไปเซาะร่องริมนะฮะสามารถใช้ปั๊มตามขนาดเผาของเราสวมเข้าตัวเผานี้ก็ยึดน็อตขันใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้ไม่ต้องไปต่อยอยถ้าไปต่อยอยก็ต้องไปเซาะร่องริมไปกึงเพื่อจะสวมเข้ากับตัวปั๊มอีกทีหนึ่งนะครับโอเคในหมวดนี้นี่ครับยอยเตอร์ไฮดรอลิกนะแล้วก็กลุ่มพวกนี้ก็เป็นพวกข้อต่อไฮดรอลิกสายไฮดรอลิกนะฮะก็ต่อตาไก่ส
แล้วก็น่าจะมีในส่วนของให้ความรู้กับทางลูกค้านะฮะเกี่ยวกับการคำนวณหาปั๊มไฮดรอลิกหาแรงอะไรประมาณเนี้ยแต่ที่แน่ๆเราต้องมีโจทย์มาในใจอยู่แล้วที่ว่าจะเอาออกแบบเนี่ยเราเอาจะไปยกชิ้นงานกี่ตันเอาไปดันชิ้นงานกี่ตันไปดึงไปอะไรประมาณเนี้ยเราต้องมีโจทย์มาในใจอยู่แล้วนะครับในสูตรของแรงเนี่ยก็คือ P คูณ A นะครับ P คืออะไร P คือ pressure แรงดันของปั๊มนะฮะแรงดันของปั๊มเอาไปคูณ area ของกระบอกเนี่ยผมก็มีลงไว้อยู่คร่าวๆว่า P คูณ A มันจะได้แรงนะฮะอย่างตัวอย่างอันนี้คือ A นี่บ่อร้อยนะครับที่ทำตัวอย่างไว้บ่อร้อย pressure 100เอาไปคูณ A area ของกระบอกบ่อร้อยนี่ 78.5 จะเท่ากับ 7,850 กิโลกรัมหรือ7ตันนะฮะเนี่ยอันนี้เป็นคือแรงอัดนะครับอันนี้ตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะครับก็คำนวณหาแรงม้าหาความเร็วอะไรประมาณนี้โอเคพวกนี้ในส่วนพวกนี้ต้องโทรเข้ามาสอบถามครับผมมาต่อมาเป็นชุดซีนไฮดรอลิกซีนซีนก็มีหลากหลายแบบนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นหมวดสุดท้ายก็จะเป็นในกลุ่มของไฮดรอลิก700บาร์ตัวนี้เป็นสินค้านำเข้าแล้วเราไม่ได้ประกอบเองตัวนี้ประกอบยากมันไม่มีอะไหล่ให้ครับพวกปั๊มตัวนี้มันเป็นมาเป็นชุดเลยเป็นงาน700บาร์เอาไว้ไปยกไปดึงไปอัดอะไรที่มันเป็นเครื่องมือเป็นแม่แรงครับผมพวกนี้โอเคเนี่ยนะครับในส่วนนี้ก็ขอแนะนำเว็บไซต์คร่าวๆให้ดูประมาณนี้ก็คือพิมพ์เข้ามาครับwww.shophydraulic168 นะครับเข้ามาดูหน้าเว็บได้อีกเว็บไซต์หนึ่งก็จะเป็น hydraulic.shop168 ตัวนี้เว็บนี้จะมีราคาให้ดูด้วยนะฮะว่าสินค้าเป็นตัวไหนอะไรยังไงก็สามารถคลิกเข้ามาก็มีหมวดหมู่สินค้าแล้วก็เนี่ยมาคลิกตรงด้านข้างๆเนี่ยเป็นอุปกรณ์ไฮดรอลิกมีอะไรบ้างนะครับโอเคก็ขอแนะนำเว็บไซต์ของทางบริษัทไว้แค่นี้ก่อนนะครับก็ในครั้งต่อไปก็จะมีแนะนำมาตลอดนะครับก็ขอจบการแนะนำเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ